一岁，一岁，一岁。ครับแล้วคิดมันจะคิดถึงดีไหมเนี่ยพูดถึงเนี่ยเนี่ยออกมาแล้วจะกลับมาอยู่ไหมเนี่ยก็จะมีกลับมาค่ะต้องกลับมาดูไก่ด้วยค่ะกลับมาปลูกเหมือนเดิมค่ะทำไมมันตกที่ทำแม่เป็นไงเออเด้อฝากที่หัวไอ้ของถ้าวันนี้ผลออกนี่หนูก็กลับบ้านเลยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าหนูต้องเดินทางไปกรุงเทพค่ะไปตรวจร่างกายเพื่อว่าจะไปทำงานที่เกาหลีค่ะไปตรวจทำเอกสารต่างค่ะอยากจะหนูอยากจะได้ใบตรงนี้เพราะว่าจะออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่อยากจะให้สังคมหรือว่าคนในชุมชนเขาแบบใช่ค่ะก็เลยอยากได้คำยืนยันจากแพทย์อยากตรวจร่างกายให้เสร็จค่ะก่อนที่จะออกไปคือที่จริงเมื่อวานนี้ก็ทางทำไมเขาบอกว่าหนูออกไปก็ได้นะแต่ว่าคือหนูอยากให้มั่นใจ 100% นะคะให้สังคมเขามั่นใจทางหน่วยงานราชการก็ได้แนะนำให้ไปตรวจที่สำนักงานควบคุมโรคที่พระพุทธบาทนะคะวันนี้นกก็จะเดินทางไปกับคุณแม่ค่ะคิดว่าตัวเองไม่มีอาการในกลุ่มเสี่ยงของโรคโควิด-19 ค่ะครับมั่นใจค่ะมั่นใจค่ะค่อนข้างมั่นใจค่ะครับอยากจะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจยังไงบ้างค่ะนกก็ขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนร่วมส่งกำลังใจมาให้นกนะคะทำให้นกรู้สึกว่านกไม่ท้อค่ะไม่เหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วก็มีกำลังใจที่จะกักตัวต่อไปค่ะจนครบ14วันที่นกทำมานะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นกก็กำลังเดินทางไปที่สำนักงานควบคุมโรคพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19นะคะโดยนกกำลังเดินทางไปกับคุณแม่ค่ะคุณแม่จะเป็นคนขับนะคะอยู่ข้างในส่วนนกจะนั่งอยู่ที่กระบะหลังนะคะเพราะว่าตอนนี้นกยังไม่ได้ทำการตรวจใดๆนะคะหลังจากที่กักตัวมาเป็นเวลาถ้ารวมวันนี้ก็เป็นเวลา16วันค่ะที่นกยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะร้อนไหมนกวันนี้เรามาทำอะไรเอ่ยเรามาตรวจโรคหาเชื้อว่ามีเชื้อไหมแน่ใจก่อนมันร้อนเอาหน่อยแต่เราก็ไม่มีเชื้ออยู่แล้วเนาะเราไม่ได้ไข้แล้วไม่เป็นอะไรตั้ง15-16วันแล้วไม่มีไข้เลยถือว่าปลอดภัยแต่เราให้แน่ใจว่าเราไม่มีจริงๆเราจะได้แบบสบายใจเนาะสู้ๆ